ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมยุทธภูมินามวงนะครับเพจคนเหนือฮะมาติดตามรายการไหว้พระพันวัดนะครับวันนี้กันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะฮะรายการไหว้พระพันวัดนะครับผมจะพาท่านลงไปไหว้พระในเขตพื้นที่ของเวียงหนองลมหรือเวียงหนองลมนะฮะหรือว่าเมืองโยนกนาคพันธ์สิงห์หลวัดนะครับเมืองโยนกนาคพันธ์สิงห์หลวัดนี่เป็นเมืองโบราณที่เคยล่มสลายนะครับเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้วนะครับก็เนื่องจากว่ามีตำนานเกี่ยวกับปลาไหลเผือกการกินปลาไหลเผือกตำนานเกี่ยวกับเมืองบ้านเกาะแม่ไม้นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับพญานาคความเชื่อต่างๆตำนานต่างๆที่เล่าเรื่องกันมาเมืองโยนกนาคพันธ์สิงห์หลวัดนี่นะครับดังนั้นนะครับรายการไหว้พระพันวัดนะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านไปไหว้พระในเมืองเก่าเมืองโบราณเมืองโยนกนี่นะครับก็มาสตาร์ทจุดแรกนะครับก็คือที่วัดโน้นหมักนอนะฮะซึ่งวัดโน้นหมักนอเนี่ยนะครับก็ในตำนานก็กล่าวว่าตรงบริเวณวัดเนินหรือเกาะเนี่ยนะครับเป็นเกาะแม่ไม้ในอดีตนะครับสมัยเมืองโยนกนาคพันธ์สิงห์หลวัดซึ่งมีการล่มสลายแผ่นดินถล่มนะครับในเขตเมืองโยนกนาคพันธ์เนี่ยครับก็เหลืออยู่เกาะหนึ่งคือเกาะแม่ไม้นะครับแล้วณปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ตั้งของวัดโน้นหมักนอที่อำเภอแม่จันนะครับตำบลตะกะเปือกนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี้นะครับดังนั้นนะครับไปพระพันวัดวันนี้จะพาท่านไปไหว้พระในเขตพื้นที่ของเมืองโบราณโยนกนาคพันธ์สิงห์หลวัดนับย้อนหลังไป 1,200 กว่าปีที่ผ่านมานะครับท่านพ่อมีครับพร้อมแล้วเอาไปไหว้พระพันวัดเป็นวัดลำดับที่27นะครับของโครงการไหว้พระพันวัดนะครับในของผมในครั้งนี้นะครับเอาไปไหว้พระที่วัดโน้นหมักนอเป็นรับแรกครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วครับที่นี่คือตำบลจันจ้านะฮะแล้วก็ตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นบริเวณเมืองโยนกนครเก่านะฮะและที่นี่ก็คือบริเวณวัดป่าหมักนอนะฮะคำว่าหมักนอก็คือเป็นลูกไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอาหารของจ้างในสมัยตะกอนนะครับก็ดังนั้นนะครับที่นี่จึงได้ถูกเรียกชื่อว่าวัดป่าหมักนอนะฮะและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโบราณสถานที่มีอายุนับ5-600ปีเนี่ยก็คือที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับก็คือพระธาตุโยนกนครนั่นเองนะครับพระธาตุโยนกนะฮะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่นะฮะประจำอยู่ที่วัดป่าบางนอแห่งนี้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อท่านมาไหว้พระหรือว่ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวหลายเรื่องนะฮะที่น่าสนใจในสมัยตะกอนนะครับเป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับในสมัยโยนกนครนะฮะที่นี่ก็ที่มูเฮาจะฮู้กันว่าเวียงหนองลมหรือเวียงหนองลมนะฮะซึ่งเป็นตะกอนที่นี่เคยเป็นนครหรือว่าเป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะฮะแต่เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างโดยเฉพาะการแผ่นดินไหวนะฮะที่นี่ทำให้เมืองตรงนี้ได้ทรุดตัวลงแล้วก็เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะฮะก็ยังเหลืออยู่เกาะนี้เกาะเดียวนะฮะคือเกาะแม่ไม้นั่นเองนะครับก็เป็นที่ตั้งของวัดป่าหมักนอในปัจจุบันนี้นะครับผมจะพาท่านไปรู้จักแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่นี่นะครับครับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าหมักนอครับเชิญตัวผมมาแล้วครับสถานที่นี่นี่อันเป็นห้อว่าเกาะแม่ไม้นี่นะคือถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนี่จะต้องข้ามเรือมาอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้ถึงมาทำถนนเชื่อมมาที่หลังเวลาเขาขับรถมานี่เขาก็นั่งรถมานี่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้มาเกาะถ้าตรงนี้เป็นสะพานนี่ก็มันจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นเกาะเนาะแล้วก็เมื่อก่อนนี่สมัยเมื่อก่อนนี่ถนนตีเข้ามานี่จะเป็นทางล่อเป็นทางเกวียนน่ะแล้วเป็นบ้านเฮาว่าเป็นทางเดิน
แล้วก็จะข้ามมานี้จะต้องใจจะต้องข้ามมาตังเฮืออย่างเดียวแล้วต่อมาติตรงนี้นะจะเป็นป่าทึบเลยแล้วก็จะมีหมากหนอขึ้นมาเยอะเป็นหมากหนอนี่เป็นอาหารของจ้างชอบกินเป็นในห้องที่นี่ว่าเป็นป่าหมากหนอหรือก๊อบไม้ไม้อันนี้นะแล้วก็ต่อมาคือเดิมทีน่ะอันนี้เป็นวัดล่างมาก่อนแล้วที่ในพื้นที่นี่บนก้อนนี่โดยที่มีว่าจะมีฐานโบสถ์ฐานวิหารเนี่ยปักโคตรชัดเจนแล้วก็จะมีฐานพระธาตุเจดีย์พระธาตุโยนนครเนี่ยจะเป็นฐานเป็นสถูปเก่าตอนหลังมาก็สร้างครอบทับลงมาแล้วต่อมานี่ก็ได้สร้างนี่ก่อนสร้างโบสถ์สร้างวิหารก่อนขอบบนพื้นฐานของฐานเดิมแล้วต่อมาก็ปี2523 2523มีตังจะบ้านห้วยน้ำหางเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เป็นก่อไปนิมนต์สามเณรบุญชุ่มทาแกงมาคือที่เป็นครูบาบุญชุ่มเหรอเนี่ยแต่ว่ามันก่อนเปิดเป็นเน้นอยู่มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่หลังโบสถ์หลังเนี่ยหลังอยู่หลังวิหารคือตอนนั้นยังไม่ใช่วิหารเป็นป่ามดอ่ะอันนี้เป็นฐานวิหารฐานโบสถ์เก่าเปิดก่อนนิมนต์ครูบาบุญชุ่มด้วยแป้งกุฏิเป็นอยู่ตรงนี้มาบุกเบิกมาอันนี้เป็นรูปแรกตอนนั้นเปิ้งยังเป็นเน้นอยู่เป็นห้องพระเน้นน้อยหรือว่าพระน้อยเมื่อก่อนมันเป็นอยู่บ้านได้แล้วก็ต่อมาเปิ้นก็ได้ไปอยู่ตามพม่าได้จาริกไปทุดงไปอยู่ตังพม่าต่อมาก็มีพระอาจารย์สมศักดิ์เป็นทุดงมาจากลำปางพะเยาอย่างมาเปิ้นก็มาสร้างพระประธานที่บนแท่นวิหารเก่าเนี่ยตอนนั้นยังมีติดขอบที่อย่างเปิ้นมาสร้างพระประธานเป็นพระสิ่งหนึ่งปางดีดน้ำมนต์สิ่งขอจะบอกค่อยมีที่อื่นจะบอกค่อยมีแล้วก็ต่อมาก็มีพระพอเพิ่นสร้างพระเซตแล้วก็เพิ่นก็ทุดงต่อไปที่อื่นก็มีต่อมาก็มีพระรูปอื่นๆมาอยู่ต่อจนมีสามเณรพันทิพย์ก็มาจากตังอำเภอเชียงของแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเป๊กที่นี่แล้วก็มาช่วยสร้างวัตถุศาสนาวัตถุก็เช่นวิหารเป็นต้นนะหรือแล้วก็พระธาตุแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้ไปอยู่ตามพุ่นไปอยู่ซื้อขาลาเพจก็ไปอยู่ตั้งกรุงเทพแล้วต่อมาก็มีพระซับเปลี่ยนไปซับเปลี่ยนกันมาจนถึงมาถึงปี2557พ.ศ.2557วันที่3กุมภาพันธ์2557ก็ได้มีตั้งกรมศาสนาก็ยกฐานะจากวัดร่างเนี่ยขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษามีการฟังลูกนิมิตผูกพระทศีมาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2557แล้วก็หลังจากนั้นมาพ.ศ.1มิถุนา2558ตั้งญาติโยมคณะศรัทธาจะวัดป่ามะนอนได้ประกอบไปนิมนต์อาตมามาจากวัดระฆังที่กรุงเทพขึ้นมาดูแลรักษามาพัฒนาที่นี่แล้วอาตมาภาพนี้ก็เป็นคนบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ที่นี่ตั้งที่อธิษฐานยะถาวะปุราภิเรกิสาคังเอวะเมวะอุโสตินังเปตานังปักกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสุปะเมวะสมุตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสภีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาวันนี้ผมพาท่านมาที่วัดป่าหมากหนอที่เรียกชื่อนี่ก็เพราะว่าในสมัยก่อนมีผู้พบเห็นต้นหมากเล็กๆห้องว่ากำเมืองว่าหมากนอขึ้นอยู่บนก้อนนี้เป็นจำนวนมากแต่ต่อมาก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วเดิมทีวัดป่าแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่เคยเป็นวัดมาตั้งแต่อดีตกาลเพราะพบหลักฐานโบราณวัตถุหลายชิ้นที่บอกว่าเป็นวัดมาก่อนเช่นสากเจดีเนินวิหารอุโบสถบ่อน้ำสำหรับส่งพระเจดีย์เศษเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากและก็มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนหลายองค์วัดป่าหมากหนอวัดแห่งนี้เป็นวัดร่างตั้งแต่สมัยเชียงแสนหรือโยนก
บริเวณของวัดเป็นเกาะอยู่ติดกับหนองน้ำกว้างใหญ่ห้องกันว่าหนองหลวงหรือเมืองหนองบางพ่องก็ห้องว่าเวียงหนองหรือเวียงหนองลมตั้งอยู่ระหว่างเขตตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนกับตำบลจันจ้าอำเภอแม่จันจากตำนานและพงศาวดารหลายเล่มกล่าวตรงกันว่าเจ้าชายสิงหานวัตผู้พาคนมาหาที่ตั้งเมืองพอมาถึงแม่น้ำโขงก็พบนาคจำแรงเป็นชายมาบอกสถานที่สร้างเมืองจึงตั้งเมืองโดยเอาชื่อองค์ผู้สร้างมารวมกับนาคชื่อว่าเมืองโยนกนาคพันธ์สิงหานวัตหรือโยนกนครหลวงจากนั้นนครโยนกนาคพันธ์สิงหานวัตก็รุ่งเรืองต่อมายาวนานกว่า550ปีจนกระทั่งสมัยรัชกาลของพญามหาชัยชนะกษัตริย์องค์ที่45การอวสานก็มาถึงเมื่อวันหนึ่งเจ้าบ้านจับปลาไหลเผือกมีขนาดตัวใหญ่เต่าลำตาลยาวประมาณ7วาเศษซึ่งได้มาจากแม่น้ำแม่กกและก็ได้นำมาถวายพญามหาชัยชนะพระองค์รับสั่งให้นำเนื้อไปแล่ชำระแจกจ่ายให้กับเจ้าเมืองทุกคนมีเพียงหญิงชราแม่ไม้คนหนึ่งเต่าอันตีบได้รับส่วนแบ่งเนื้อปลาไหลซึ่งสมัยก่อนจะถือว่าแม่หญิงแม่ไม้เป็นคนตีอยู่ในระดับต่ำคล้ายๆกับจะเป็นกาลกินีจึงบ่เฮือกินและเมื่อถึงเวลาค่ำก็มีเสียงแผ่นดินดังสนั่นวันไหวและก็เงียบสงบลงพอถึงกลางคืนก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองและก็เงียบไปแหมแล้วพอใกล้รุ่งก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ดังยิ่งกว่าทุกๆครั้งเมื่อนั้นเมืองโยนกนครหลวงก็ยุบลงเกิดเป็นนาทีหนองน้ำใหญ่คนทั้งหลายในเวียงนั้นรวมถึงกษัตริย์เจ้าเลยวินาศชิบหายลงอยู่ในน้ำทั้งหมดแต่ทว่ายังคงข้างแต่เฮือนของหญิงแม่ไม้หลังเดียวเต่าอันก่อนค่ำที่มีเสียงแผ่นดินดังสนั่นวันไหวนั้นได้มีชายรูปหนึ่งมาที่เรือนของหญิงชราไม้ใช้นุ่มถามว่าเจ้าเมืองนี่เขาเอาอะไรอย่างไปกินกันถึงหอมทั่วทั้งเมืองหญิงชราไม้ก็ตอบว่าเขาได้ปลาไหลเผือกมาและก็ได้แจกจ่ายกินทั้งบ้านทั้งเมืองใช้นุ่มถามอีกว่าย่าได้กินกับเขาพ่องก่อหญิงชราก็ตอบว่าย่านี่เป็นคนแก่แม่ไม้บ่มีไผเอามาให้กินแล้วชายหนุ่มก็บอกว่าบ่ได้กินน่ะดีแล้วแล้วก็ย่ำไปแหมว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นถ้าบ่เห็นหน้าหลานนี่อย่าได้ลงออกจากเรือนเป็นอันขาดบ่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งแม่ไม้ก็ตกใจกลัวมีหลายครั้งที่หญิงไม้จะเปิดประตูเงินออกมาแต่นึกได้ถึงคำอู้ของชายหนุ่มที่บอกไว้จนเสียงครั้งสุดท้ายซึ่งดังมากกว่าทุกๆครั้งหญิงไม่ไม้ก็กลัวยิ่งนักจึงได้ตัดสินใจเปิดประตูเรือนออกมาก็ได้เห็นว่าเมืองนั่นกลายเป็นหนองน้ำไปเสียแล้วและด้วยเหตุนี้จึงได้เรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะแม่ไม้ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในเวลาต่อมาและได้ทราบชื่อหญิงชราแม่ไม้ภายหลังว่าคือเจ้าแม่บัวเขียวเกาะแม่ไม้ที่นี่ได้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อใดและถูกทิ้งไว้ร่างนานต่อใดก็ไม่สามารถบอกได้จนเมื่อปีพุทธศักราช2523ได้มีสามเณรรูปหนึ่งได้ทุดงมาบำเพ็ญสมณะอยู่บริเวณนี้และได้นิมิตจึงได้ทำการบูรณะคือเป็นวัดขึ้นมาแห่งข้างหนึ่งสามเณรรูปนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธภาคเหนือในนามของสามเณรบุญชุ่มทาแกงท่านได้สร้างกุฏิกรรมฐานหลังหนึ่งโรงครัวหลังหนึ่งห้องน้ำหลังหนึ่งโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดหนองตุมค้ำหรือหนองโอ่งทองพอถึงปีพุทธศักราช2524ท่านก็ได้ทุดงต่อไปยังวัดพระนอนประเทศพม่าและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุประจำอยู่ที่วัดพระธาตุดอนเรืองประเทศพม่าในเวลาต่อมาปัจจุบันเป็นที่ฮู้จักของชาวพุทธในนามครูบาบุญจุ่มยานะสังวโร
หลังจากนั้นวัดก็ถูกทอดทิ้งเฮือร่างไปแห่งครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2527มีพระทุดงองค์หนึ่งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งครั้งท่านมีนามว่าพระอาจารย์สมศักดิ์กิตติธรรมโมท่านได้นำคณะสถาบันห้วยน้ำรากและหมู่บ้านใกล้เคียงสร้างพระประธานของวัดขึ้นองค์หนึ่งตั้งชื่อว่าพระพุทธทศพลยานในขณะเดียวกันก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดขึ้นมาใหม่ว่าวัดป่าหมากนอและในปีนั้นเองก็ได้นำคณะสถาสร้างทางข้ามหนองน้ำเข้าสู่วัดหลังจากสร้างเสร็จแล้วท่านก็ยังได้นำคณะสถาขุดบ่อน้ำสำหรับอุปโภคจนถึงปีพุทธศักราช2528ท่านได้ทุดงต่อไปยังที่อื่นต่อมาก็ได้มีพระภิกษุสามเณรมาอยู่จำพรรษาเรื่อยมาเช่นสามเณรพันทิพย์แสงคำเป็นต้นจนถึงวันที่1มิถุนายน2558ได้มีพระมหาชัยนันท์โชติปัญโยได้มาเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันนี้อ๋ออันดับแรกก็ต้องมาตีนี่ก่อนมาตีพระประธานพระพุทธทศพลยานเป็นจื่อนะจื่อแล้วเป็นปลาเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าเป็นพระสิ่งหนึ่งปางดินน้ำมนต์อันนี้นะที่ตั้งชื่อว่าพระพุทธทศพลยานสร้างโดยพระอาจารย์สมศักดิ์คือความจริงแล้ววัดพระพุทธทศพลยานนี่เป็นตั้งกรมศาสนาเป็นพระฤาษีเป็นพระฤาษีคำว่าวัดป่ามังนอตามที่ขึ้นทะเบียนวัดล้างไว้แล้วแล้วก็สาระต่อจากนั้นมาก็ไปไหว้ที่พระธาตุโยนนครเฮติจิวาพระธาตุโยนนครนี่ก็คือว่าเป็นอนุสรณ์แก่อาณาจักรโยนกนักนครหรืออาณาจักรโยนกนครที่ล่มสลายไปเมื่อปีพ.ศ.1003ตามพงศาวดารโยนกแล้วก็พระธาตุโยนกนครนี่ตามตำนานประกอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระธรรมตธาตุข้างซ้ายเบื้องซ้ายข้างบนน่ะของพระพุทธเจ้าความศักดิ์สิทธิ์นี่ก็บ่ได้กว่าที่อื่นๆเลยที่พระธาตุอื่นๆเลยแล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็ที่มีญาติโยมมาปฏิบัติจะมาก็มาดูที่ตรงใต้ฐานแม่กวนอิมนี่จริงคือเหมือนก็ยังพญาพวกขึ้นมาเป็นคล้ายๆปากการังหรือคล้ายๆมันบอกมันจะได้เป็นบางคนก็ว่าเป็นดูต่างคนต่างมุมมองกันไปแบบว่ามันบางคนก็ว่าเป็นตีคล้ายตีอะไรอย่างเงี้ยพิษพญานาคหรืออะไรอย่างเนี้ยคืออย่างพระอาตมาก็เลยว่าตอนไหนไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาแม่คนอิมจะทำเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นที่นั่งสมาธิของญาติโยมแล้วก็ไปป้าใส่ก็เขาว่าลุงก็ว่าอันนี้แปลกดีเนาะงามดีเนาะเอาอันติดไฟแล้วก็อันคนไปพอคนดูเพราะมันเป็นของแปลกของคือจะว่าเป็นพยัคฆ์ครัวมันก็บ่เชิงเพราะว่าอาตมาก็เคยว่าเขาว่าเอาเกยเอาไม้เนื้ออ่อนใช่ไหมชำชาไปไหว้ในห้างเพื่อเป็นอาหารของพวกก็มาไม่กินก็คือเป็นก็มากินไหว้เป็นเดือน2เดือนก็บ่เห็นมีพวกมากินแล้วต่อมาคือความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นี่หมายถึงว่าถ้าโดยเกาะใหม่ๆเนี่ยโดยรูปพรรณสันฐานเนี่ยจะเหมือนกับรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าโดยถ้าตามที่กำเล่าลือกำตีเป็นนะตามตำนานตีว่าตั้งเมื่อก่อนที่เป็นนั้นอู้กันมาเพราะว่าตีแผ่นดินตรงนี้ตีบ่ล่มสลายไปกับอาณาจักรโยนนครก็เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเป็นประทับรอยพระพุทธบาทไว้ซึ่งอันนี้มันไม่ได้กล่าวขึ้นลอยๆเพราะว่าลอยพุทธบาทเนี่ยตามที่พวกอาตมานี่สวดมนต์ทำวัดเจ้าวัดเย็นเนี่ยก็จะได้วันทาลอยพุทธบาททุกวันอย่างตัทโยนกับปุเรมุนิโนจะปาทางตังปาทัดันชนะมหังศิลสานามามิลอยพุทธบาทใดอันพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ประทับไว้แล้วที่เมืองโยนก
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธบาทนั้นด้วยรอยพุทธบาทนั้นด้วยเศียร9อันนี้ก็มียืนยันอยู่ในบทสวดบทคัมภีร์อยู่ครับแล้วที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือรูปปั้นนะครับของแมง4หู5ตานะฮะซึ่งอยู่ที่วัดป่ามักนองนี่นะครับแล้วท่านครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็ในอดีตนะครับเคยเป็นที่พำนักที่จำศีลที่จำพรรษานะครับของครูบาบุญจุ่มนะฮะเพิ่นจะมาพักอยู่ที่นี่นะครับในสมัยเพิ่นเป็นสามเณรอยู่ตะกอนแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าของตรงนี้ก็จะมีแมง4หู5ตานะครับเป็นรูปปั้นซึ่งคนก็ได้มาบวงสรวงได้มาทำบุญที่นี่ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสิ่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ในวัดป่าบางนอนี่นะครับไว้ได้นะครับครับท่านครับผมมาถึงที่วังพญาปลวกนะฮะซึ่งวังพญาปลวกนี่ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะฮะเป็นจิตรกรรมที่ชั้นยอดนะครับของปลวกที่สร้างขึ้นมานะฮะก็เป็นอันซีนเราเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะฮะที่ปลวกได้มาสร้างหลังอยู่ใต้ฐานพื้นดินของศาลเจ้าแม่คุณอิมนี่นะฮะซึ่งเมื่อท่านดูส่องไปดูด้านในนะฮะด้านในจะมีไฟสปอตไลท์ส่องไปนะฮะท่านก็จะเห็นฝีมือการสร้างของปลวกนะฮะสร้างรังนะฮะซึ่งเป็นคือบ่น่าเชื่อว่าปลวกจะสร้างจะอีได้นะฮะคืองดงามแล้วก็มีลวดลายเป็นจ้อเป็นจั่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็เป็นงานประติมากรรมที่หาดูมาได้ทำแล้วนะครับในโลกนี้นะฮะทีนี้นะครับท่านเจ้าอาวาสได้เล่าฟังว่าเคยเอาไม้นะครับมาใส่ไว้เพื่อปลวกกินนะฮะแต่ก็บอกเขาว่าปลวกนี่บ่กินไม้นะครับก็บ่ฮู้ว่ายังอัศจรรย์ใจว่าปลวกใจกินอาหารอย่างด้านในนะครับทีนี้จึงถูกเรียกว่าวังพญาปลวกซึ่งท่านมาแอบวัดป่ามักนอเนี่ยท่านจะต้องบ่พลาดมาชมความมหัศจรรย์ที่นี่นะครับด้านไหนนะครับครับแล้วก็ในบริเวณวัดนี่นะครับก็พี่น้องของชุมชนนะฮะก็ได้มาร่วมกันตั้งโรงทานขึ้นมานะครับเป็นโรงทานที่ทั้งวัดรวมกับชุมชนนะครับเพื่อที่จะบริการอาหารการกินน้ำดื่มนะครับเพื่อครับนักท่องเที่ยวที่มาไหว้พระมาชมโบราณสถานแห่งนี้นะครับก็เป็นอาหารพื้นเมืองเขาเลยละครับผลไม้หลากหลายเป็นกล้วยเป็นไข่เป็นข้าวต้มนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็ได้มาชิมเป็นกับบริการฟรีนะฮะแต่ว่าแล้วแต่ตามศรัทธานะครับถ้าใครอยากจะช่วยเป็นกองทุนโรงทานที่นี่ก็ยินดีนะฮะก็เป็นบุญกุศลของท่านเมื่อได้มาแอลวัดที่นี่แล้วนะครับยังได้ทำบุญโดยบริจาคทานไปครับผมไปกินนั้นลงทานกันดีกว่าครับเชิญด้วยผมมาเลยครับปิ้งจัดมาไอ้เนี่ยปิ้งมาเที่ยวท่องเที่ยวจ้ะยาวมีทุกวันมีทุกวันตําส้มก็ตําเองตีปิ้งกล้วยปิ้งน่ะเจ้าอ๋อตีปิ้งแล้วก็มีแล้วก็ไอ้ข้าวต้มมัดเจ้าไข่ปิ้งเจ้าอยู่บ้านนี่อยู่บ้านเจ้าอยู่บ้านนี่เจ้าจัดการทุกวันเจ้าเก่าได้เลยวันนี้เอาอย่างของวันนี้เอาข้าวต้มมัดมาเจ้าข้าวต้มมัดเจ้าปิ้งกล้วยปิ้งเจ้าปิ้งปิ้งแหละเจ้าย่างเจ้าช่วยกันทําโรงทานมาเลยทุกวันมาช่วยกันสักกี่คนกี่ราย4-5คน4-5คนเนี่ยมาทุกวันเลยล่ะมาทุกวันแล้วก็ของคุณได้มาจากไหนมาจากบนโรงทานเนี่ยบนบริจาคบนบริจาคเจ้าคนมาแอลนี่บริจาคจะเปิ้นมาแอลเนี่ยเปิ้นบริจาคใส่ตู้พอก็ใช่ของคุณเนี่ยเอาใช่ของคุณเนี่ยเจ้าเจ้าเดี๋ยวถ้ากับเดี๋ยวแต่ว่านี่คนมาแอลนักก็โอ้มีเยอะเพราะวันติดวันเสาร์ซ้ําเยอะเจ้าวันติดวันเสาร์คนเยอะวันติดวันเสาร์จะมีก๋วยเตี๋ยววันอาทิตย์มีก๋วยเตี๋ยวและวันเสาร์นี่จะมีไอ้ข้าวซอยน้ําเงี้ยวเจ้าแล้วเปิ้นมาแอลเปิ้นมาพออย่างเปิ้นมาพอทุกอย่างไอ้ปวกพยาปวกไอ้อย่างก็แมงสิว5ตาเจ้าเจ้าอันนี้ก็กล้วยทอดนะครับกล้วยปิ้งนะกล้วยปิ้งนะครับอร่อยล้ําตะแต่เลยครับนี่ครับด้านหลังผมนี่ครับThank you.
วันที่8วันอาทิตย์ที่8มีนาคม2563ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6ปีนี้ก็จะเป็นวันที่อันสงน้ําพระธาตุโยนกนครก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาได้มาร่วมงานงานสืบสานงานประเพณีสงน้ําพระธาตุโยนกนครด้วยกันเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปก็มาดูชมมาชมขบวนแห่น้ําสงพระธาตุแห่ผ้าห่มพระธาตุซึ่งก็จะเป็นนั้นแบบล้านนาโบราณอันนี้ก็มาร่วมบุญกันขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นปรากฏการณ์แล้วก็ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องตำนานเกี่ยวกับพญานาคนะครับณที่พื้นที่ของเวียงหนองลมนี่นะครับอย่างเช่นที่วัดอันล้นบางนอนี่นะครับโดยว่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์พระธาตุโยนกนครนะครับที่เก่าแก่ที่นี่แล้วก็ยังมีบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อที่พญานาคได้เป็นทางขึ้นทางลงระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิษพญานาคนะครับพญานาคคลายพิษนะฮะเป็นพญาปวกนะครับในพื้นที่ในวัดมุมบางนอนี่นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับพญานาคอีกหลายส่วนนะครับเพราะนั้นท่านสามารถมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติของเมืองโบราณแห่งนี้แล้วก็มาสตาร์ทและเริ่มต้นที่วัดโนนมักนอนี่ได้นะครับท่านก็จะได้ความรู้ต่างๆจากเจ้าอาวาสแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ทีนี้ได้เราขันทุกฟังนะครับวันนี้รายการไหว้พระพันวัดนะครับมาลำดับที่37แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมจะติดคอยขอเชิญท่านติดตามเกี่ยวกับไปไหว้พระในเขตพื้นที่ของเมืองโยนกนครพันสิงห์หนวัดหรือเวียงหนองลมหรือเมืองโบราณแห่งนี้นะครับติดตามผมไปเลยนะครับI'm sorry.